สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไก่ทอดหน้าโรงเรียนหรือว่าไก่ทอดแบบไม่มีกระดูกกันนะครับอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทอมนะครับนี่เราก็สามารถนำสูตรเนี่ยครับไปประยุกต์ทำขายเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมหมักไก่กันไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นสันในไก่ครับนี่ให้เราเลือกสันในที่เป็นชิ้นขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็เลือกขนาดที่พอๆกันนะครับชิ้นประมาณนี้นี่เลยครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีครับแล้วก็สังเกตดูครับสันในไก่เขาก็จะมีเป็นในส่วนของเอ็นตรงนี้ครับอันนี้ให้เรานำมาตัดแต่งให้ดีก่อนนะครับใช้เป็นกรรไกรสำหรับตัดอาหารก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นมีดหั่นก็ได้เลยนะครับก็ตัดเอาเอ็นที่ตรงนี้ออกไปก่อนครับเพราะมันจะเหนียวนะอย่างช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่เด็กๆเริ่มที่จะเปิดเทอมกันแล้วนะครับนี่เราก็สามารถนำสูตรนี้ไปทำขายเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ได้นะครับว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็ขายดีครับเครื่องปรุงไม่เยอะด้วยเด็กๆก็จะชอบทานกันมากครับสูตรนี้จะทานเปล่าๆก็ได้นะครับหรือว่าใครจะทานกับน้ำจิ้มเป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบวยก็ได้เช่นกันครับเนี่ยครับเราก็ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือหมักกันเลยนะครับวันนี้ผมจะทำไม่ได้เยอะนะครับผมทำประมาณครึ่งกิโลนะครับถ้าเกิดใครทำขายก็นำไปคูณปริมาณเพิ่มได้เลยนะครับก็ซอสหอยนางรมครับหมักก็หมักแบบง่ายๆเลยครับเครื่องปรุงแค่ 3-4 อย่างครับน้ำปลาครับถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นของน้ำปลาจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวแทนก็ได้เช่นกันนะครับใช้น้ำปลาก็หอมไปแบบแล้วก็ซอสปรุงรสครับน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยป่นครับเสร็จแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับเวลาที่เราขยำไก่ครับเราไม่ต้องขยำแรงมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อไก่มันจะแตกเราเละหมดนะแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันดีก็พอครับเนี่ยครับพอผสมเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ให้เราหมักเนื้อไก่ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะครับเสร็จแล้วระหว่างที่เรากำลังรอหมักไก่อยู่ครับเราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งชุบทอดกันต่อเลยครับก็แป้งทอดกรอบครับปริมาณนี้ก็กะเอาได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมทำไม่ได้เยอะก็แค่นี้ก็พอแล้วครับวันนี้เด็กไม่เยอะครับเดี๋ยวทานไม่หมดเอาแค่พอดีพอแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือครับเกลือป่นเล็กน้อยนะน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยป่นครับเสร็จแล้วก็ผสมน้ำเปล่าได้เลยครับอันนี้ใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติก็ใช้ได้เช่นกันครับที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องเลยครับคนผสมไม่เข้ากันดีเลยแป้งชุบทอดที่เราผสมเนี่ยครับเราจะไม่ได้ผสมให้เหลวเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ข้นมากนะถ้าเกิดเราทำข้นมากก็จะจับกับไก่มากเกินครับเหลวเกินก็ไม่เกาะนะครับพอดีครับทยอยใส่น้ำได้เลยนะครับกะเอานะเนี่ยดูความข้นเลยครับประมาณนี้กำลังดีเลยนี่ใช้ได้แหละคนให้ละลายดีเลยครับนี่ก็พักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็ให้เราเตรียมเป็นเกล็ดขนมปังครับนี่เอาไว้เคลือบไก่ทอดของเรานะครับเทใส่ภาชนะใหญ่หน่อยก็ได้ครับจะได้คลุกได้ง่ายนะก็พักไว้ก่อนครับแล้วอีกส่วนนึงครับให้เราเตรียมในส่วนของแป้งครับแป้งแห้งนี่เราจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบนี้ก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นแป้งสาลีแทนก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกก็แป้งที่มีเลยครับอันนี้ก็เล็กน้อยพอครับก็พักรอไว้ก่อนครับตอนนี้ผมก็หมักไก่มาได้ประมาณ 20-30 นาทีแล้วครับนี่เลยนี่ก็เรามาเสียบไม้เตรียมรอไว้เลยนะครับไม้ที่ผมใช้ก็จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นครับใช้ขนาด6นิ้วหรือว่า7นิ้วก็ได้นะครับ7นิ้วก็จะยาวนิดนึงครับจับง่ายถ้าเกิด6นิ้วก็สั้นๆหน่อยครับไม่เกะกะอย่างวันนี้ผมใช้เป็น6นิ้วนะก็ให้เรามาเสียบไก่ไว้เลยครับวิธีการเสียบก็ง่ายๆครับเสียบไปตรงๆได้เลยครับอาจจะมีขยับไก่นิดนึงครับเพื่อไม่ให้มันพลิกหรือว่าหลุดง่ายครับเสียบไปให้เกือบสุดของตัวไก่เลยครับแล้วก็ยืดนะนี่ครับรูดไก่มาเพื่อให้เวลาที่เราทำเสร็จแล้วไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วจะได้ดูชิ้นใหญ่ครับง่ายๆเลยครับเนื้อไก่ก็จะเสียบง่ายอยู่แล้วครับไม่ยากไม้นี้เราไม่ต้องแช่น้ำนะครับไม่เหมือนกับเวลาที่เรานำไปย่างนะเสียบแห้งๆได้เลยครับน
เราก็จะได้เป็นไก่ที่เราเสียบไม้เสร็จแล้วครับก็ให้เรานําไก่ที่เราเสียบไม้เสร็จแล้วนะอันนี้นํามาแปะกับแป้งแห้งครับให้แป้งเกาะให้ทั่วไก่ครับแป้งชุบทอดนะแป้งแห้งหรือว่าจะเป็นแป้งสาลีก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ชุบแป้งทอดได้เลยครับแป้งชุบทอดนะผมทำไม่เยอะก็ตักราดเอาครับจะได้ทั่วๆให้แป้งเคลือบไก่ทั่วเลยนะครับเท่านี้ครับเสร็จแล้วก็นำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังได้เลยครับนี่คลุกให้เกล็ดขนมปังเกาะให้ทั่วเลยนะครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นไก่ที่เราชุบแป้งคลุกเกล็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำเหมือนเดิมเลยครับคลุกแป้งแห้งครับแป้งแห้งนี่ก็จะช่วยทำให้เวลาที่เรานำไปชุบกับแป้งชุบทอดแล้วอ่ะตัวแป้งชุบทอดก็จะเกาะได้ดีขึ้นครับก็มาชุบกับแป้งชุบทอดได้เลยครับจริงจะใส่เป็นจานหรือว่าถ้วยก็ได้นะครับเป็นแบนจะได้ชุบได้ง่ายขึ้นนะก็เกล็ดขนมปังครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นไก่ที่เราชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยนะครับก็เดินก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันที่เราใช้ทอดก็ใช้ปริมาณให้เยอะพอสมควรนะครับให้เราทอดไก่ได้ง่ายครับไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วจะได้สีเหลืองสวยครับดูน่าทานนะตอนนี้ผมก็วอร์มกระทะกับน้ำมันมาจนร้อนได้ที่แล้วครับวิธีการสังเกตน้ำมันครับว่าร้อนหรือยังคือดูลายน้ำมันครับลายน้ำมันจะต้องเดือดขึ้นมาตรงๆนะครับแปลว่าน้ำมันเริ่มที่จะร้อนแล้วครับถ้าเกิดน้ำมันยังลอยไปข้างๆนี่แปลว่ายังไม่ร้อนได้ที่นะครับแล้วก็วิธีการเช็คอีกอย่างครับเราจะใช้เป็นแป้งชุบทอดก็ได้ครับหยดลงไปดูนะแต่ว่าเวลาที่เราทำไก่แบบชุบเกล็ดขนมปังเนี่ยครับเราจะไม่รอให้น้ำมันร้อนจัดมากนะครับให้แค่ร้อนให้แค่แบบร้อนพอครับเนี่ยไก่ลงไปแล้วแป้งจะต้องเดือดขึ้นมาได้ไงครับแปลว่าโอเคแหละเพราะว่าเกิดเรารอจนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดมากเกินไปอ่ะเวลาที่เรานำไก่ลงไปทอดแล้วเกล็ดขนมปังจะเหลืองก่อนครับเดี๋ยวไก่ไม่สุกนะนี่ใช้ได้แล้ววอร์มกระทะน้ำมันด้วยไฟกลางๆนะครับเสร็จแล้วก็ไก่ที่เราชุบเสร็จเรียบร้อยครับลงไปทอดได้เลยไก่เรียงลงไปได้เลยครับทอดด้วยไฟกลางนะครับถ้ากับชิ้นของสันไงไก่นะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 4-5 นาทีครับเพื่อให้ไก่สุกเนื้อในนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปลงไปแป๊บเดียวก็จะเหลืองนะครับเดี๋ยวสีเข้มแล้วดูไม่น่าทานนะครับสำหรับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนเนี่ยครับก็จะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราแทบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับแค่ผสมแป้งหมักไก่แล้วก็นำมาชุบทอดได้เลยครับทำง่ายแล้วก็ขายดีครับอย่างเป็นช่วงเปิดเทอมสมัยก่อนเนี่ยเวลาหน้าโรงเรียนก็จะมีไก่ทอดนี้มาขายเลยครับขายกันไม้ละ5บาท10บาทครับแล้วแต่นะสมัยนี้ไม่มีแล้วครับ5บาทต้อง10บาทแล้วไม่งั้นไม่ได้ทุนลงทุนก็ไม่เยอะครับอย่างผมทำรอบนี้ใช้ไก่ทั้งหมดครึ่งกิโลครับได้ทั้งหมด12ไม้ครับผมซื้อมา32บาทครับครึ่งกิโลค่าแป้งชุบทอดก็นิดเดียวครับว่าเวลาที่เราผสมถ้าเกิดเราทำขายปริมาณมากเราสามารถผสมเราใช้ได้คุ้มค่าครับแต่ถ้าทำปริมาณไม่มากทำทานเองในบ้านครับเราก็ผสมมาแล้วก็สามารถไปชุบผักชุบอย่างอื่นทานต่อก็ได้นะครับทำเป็นผักทอดกรอบหรือว่าจะเป็นชุบเนื้อสัตว์อื่นก็ได้เช่นกันครับเรียกว่าเหมาะกับช่วงนี้เลยครับเพิ่งจะเริ่มขยอยเปิดเทอมนะรับเด็กเปิดเทอมเลยครับเผื่อใครกำลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่ารายได้เสริมครับก็อยากให้ลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูเลยครับขายง่ายแล้วก็ขายได้แน่นอนครับเวลาทอดถ้าเกิดใช้กระทะใบใหญ่หน่อยก็จะทอดได้ครั้งละปริมาณมากๆนะครับนี่ผมไม่อยากใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าทอดนิดเดียวก็ใช้กระทะใบไม่ใหญ่ครับทอดได้ทีละประมาณ 5-6 ไม้ครับพอไก่เริ่มที่จะเหลืองขึ้นมาก็ให้เรากลับหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทริคอีกอย่างนึงครับเวลาที่เราจะทำกินหรือว่าทำขายครับไก่เนี่ยแนะนำว่าให้เราชุบแล้วก็คลุกแป้งขนมปังเสร็จแล้วอ่ะให้เรานำมาทอดเลยนะครับเราจะไม่คลุกเกล็ดขนมปังทิ้งเอาไว้นะเพราะว่าเกิดเราคลุกเอาไว้นานๆอ่ะเกล็ดขนมปังจะดูความชื้นไปมากครับเวลาที่เรานำมาทอดอ่ะก็จะทำให้ไม่กรอบเท่าที่ควรครับแล้วก็อมน้ำมันด้วยนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแข็งแทนครับไม่อร่อยถ้าเกิดใครทำขายก็แนะนำใ
หมักไก่ให้เสร็จเรียบร้อยครับเสียบไม้เสร็จแล้วก็แพ็กใส่กล่องไปครับเตรียมแป้งชุบทอดกับเปลือกขนมปังแยกไว้เวลาจะทอดขายแล้วก็ค่อยมาชุบแป้งแล้วก็คลุกเปลือกขนมปังครับใช้เวลาไม่นานอยู่แล้วครับแป๊บเดียวจุ่มๆคลุกๆก็ทอดเลยครับแล้วเวลาขายก็แนะนำว่าทยอยทอดครับทอดใหม่ๆร้อนๆกรอบอร่อยที่สุดครับทอดไปนานก็จะขาดความอร่อยไปพอสมควรเลยครับทอดแป๊บเดียวครับใช้เวลาไม่นานเลยก็เริ่มที่จะเหลืองขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกนะครับสักประมาณ 4-5 นาทีนะคุมไฟดีๆครับจะทำให้เราทอดไก่ได้สุกเนื้อในครับแล้วก็วิธีการสังเกตอีกอย่างครับง่ายๆเลยว่าไก่เริ่มที่จะสุกหรือยังคือถ้าเกิดไก่เริ่มที่จะสุกขึ้นมาแล้วอะเวลาเราทอดอยู่ไก่จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำมันครับนะครับแต่ว่าด้านในร้อนแล้วก็เริ่มสุกขึ้นมาแล้วครับจะลอยขึ้นมาเองเลยถ้าเกิดยังจมอยู่ข้างก้นกระทะเนี่ยแปลว่ายังไม่สุกครับนะครับอย่างตอนนี้ผมทอดมาได้4นาทีกว่าๆแล้วไก่ก็จะเริ่มสุกได้ทีแล้วเดี๋ยวเราทอดให้ได้สีเหลืองแบบที่เราต้องการนะครับก็ขึ้นได้เลยเพราะไก่จะสุกแล้วสีสันสวยงามมากครับน่าทานมากสูตรนี้เราสามารถทานทั้งแบบทานเปล่าๆเป็นของกินเลี่ยงได้เลยนะครับหรือว่าใครจะแบบจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ครับจะเป็นน้ำจิ้มไก่ซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มบ๊วยสำหรับเด็กก็ได้เช่นกันครับได้แล้วสุกแล้วเหลืองหอมดีมากครับขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันรอไว้เลยนะครับสันสวยงามมากครับน่าทานมากๆเสร็จแล้วเวลาที่เราจะทอดครับถ้าเกิดจะทอดกระทะต่อไปเลยให้เราตักช้อนเอาเศษขนมปังที่ลอยอยู่ในกระทะออกก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกล็ดขนมปังหรือว่าเศษต่างๆที่อยู่ในกระทะพอทอดไปนานๆจะดำครับทำให้ไปเกาะกับไก่ของเราแล้วดูไม่น่าทานนะครับเสร็จแล้วก็ทอดต่อได้เลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ทอดหน้าโรงเรียนหรือว่าไก่ทอดไม่มีกระดูกครับสีสันสวยงามครับดูน่ารับประทานมากแถมทำง่ายมากๆด้วยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับก็นี่เลยครับไก่สีเหลืองลูกกรอบน่าทานมากลองชิมดูนะครับไก่กรอบแล้วก็หอมดีมากครับสุกเข้าถึงเนื้อในเลยนะเนื้อในยังนุ่มฉ่ำดีเลยครับทานเปล่าๆแบบไม่ต้องจิ้มเลยก็อร่อยแล้วครับหรือว่าใครจะจิ้มคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มบ๊วยก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยนะเด็ดมากแล้วก็สำหรับแป้งที่เหลือเนี่ยครับเราสามารถใช้เป็นกระชอนตาละเอียดร่อนเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเก็บเราต้องใส่ช่วยเย็นไว้นะครับแล้วก็เกล็ดขนมปังก็เหมือนกันครับอันนี้เราสามารถใส่ถุงแล้วก็นำไปเก็บใส่ช่องฟรีซไว้ได้นะครับอันนี้จะทำให้เราเก็บได้นานยิ่งขึ้นครับสามารถนำไปใช้ต่อได้นะอย่าเพิ่งทิ้งนะครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นหนึ่งเมนูที่ทำง่ายอร่อยและสามารถนำไปทำขายเพื่อเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ